เอาขอเสียงประเมินดังๆกับคุณอาชิระบอชนะสงครับ And now let the main event beginถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่เอกนำรายการครับฟ้าคำรามกับวันมาริโอไทยกับสเปนทางด้านฟ้าคำรามนั้นได้คุณสมนึกสังขาวครับนายกเทศบาลตำบลจานแสนชัยครับอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษเป็นผู้ให้การสนับสนุนแล้ววันนี้ได้โดดเด่นทอตอจานแสนชัยเพื่อนร่วมค่ายเพื่อนร่วมสังกัดครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับเจ้าฟ้าคำรามครับชมหน้าของกรรมการสนธยาแพรนันครับวันนี้มาดูกันว่าทางด้านวันมาริโอครับจะสวมวิญญาณกระทิงดูได้ท็อปฟอร์มหรือเปล่าครับหรือว่าจะโดนทางด้านเจ้าฟ้าคำรามครับสวมวิญญาณมาทดอล่าวัวกระทิงครับอีกไม่กี่อึดใจมาชมพร้อมกันจอมเชิงคลาสสิกนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยแน่นอนครับทางด้านฟ้าคำรามวันนี้มีดีกรีเดชเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนั้นติดเอวติดตัวมาด้วยครับเอาละครับคู่เอกนำรายการครับกำลังจะระเบิดขึ้นแล้วครับไปลุ้นกันเลยครับมาทันทีครับทางด้านฟ้าคำรามเดินหน้ากรีทาทับเข้าใส่ก่อนครับมั่นใจว่าตัวเองนี่นุ่มกว่าสดกว่าครับยืนกัดฟันบวกกับทางด้านวันมาริโอเลยวันนี้นะเรียกว่ามาดีครับวันนี้ทางด้านฟ้าคำรามฉากมาสดกันเลยครับวันมาริโอหวนมาตินครับล้วงลำตัวประเภทกำปั้นเนี่ยปิดเกมได้ต้องบอกว่าอันตรายนะครับทางด้านวันมาริโอนี่ครับหนักทั้งซ้ายทั้งขวาครับวันมาริโอขอให้โดนเต็มๆนี่ตีลังกาทุกลายวันนี้มีภรรยาสาวแล้วก็ลูกครับมาเชียร์ติดขอบนะครับทางด้านวันมาริโอครับนักชกมารยาทดีครับพูดไทยนี่มีครับผมครับผมตลอดเวลาครับวันมาริโอศึกษามวยไทยแล้วก็ศึกษาธรรมเนียมไทยเรียกว่า 100% ครับเพราะว่ามีภรรยาสาวนั้นเป็นคนไทยครับแล้วก็มีลูกชายเชื้อสายไทยกับสเปนเลยครับตอนนี้วันมาริโอนั้นเป็นนักชกต่างชาติที่ได้ชื่อว่ากระดูกประสบการณ์ไม่ธรรมดานะครับชกมวยไทยไม่ต่ำกว่า100ไฟท์กันไม่น้อยครับนี่นะครับเติมเต็มรับผสมผสานทุกอย่างครับหมัดมวยของทางด้านวันมาริโอมาเท้ากับขวาเอาแล้วครับมาครับหน้าสะบัดหน้าแงนหน้าครับชิมล้างเข้าไปก่อนมันมาริโอหน้าไปลองของครับทางด้านฟ้ามรามจิ้มลำตัวโอ้โดนไป 2-3 หมัดครับนี่ครับต้องกัดกรามเลยครับทางด้านฟ้ามรามนะครับประมาทไม่ได้นะครับของหนักของแรงครับเจ้าวันมาริโอที่ขวาต้นเกมมาอันตรายเหลือเกินครับวันมาริโออย่ารับเด็ดขาดครับทางด้านฟ้ากำลามเตะซ้ายคืนไปเดินเข้าไปหาก็ยังโดนหมัดมาอีกทีนึงครับจะมีซ้ายแย่วัดระยะตลอดครับลูกศิษย์จากแก้วสังลีที่ต้องมีของดีโดยเฉพาะหมัดครับเสียบด้วยซ้ายกันทางด้านฟ้าคำรามกับหมัดขวาไปแล้วครับนี่ครับโอ้ต้องดึงแล้วคืนด้วยศอกกันทางด้านฟ้าคำรามนะครับมีลูกฟันศอกแก้เกมกับฟ้าคำรามโดนหมัดเข้าไปอ่าแล้วครับพยายามเดินหน้าต่อไปกับวันมาริโอโอ้ยนี่ครับมีธุระหรือเปล่ากับวันมาริโอพยายามจะเช็คบินเลยครับกับหมัดขวาตบซ้ายฟ้าคำรามดึงจังหวะแย่เข้ามาวางด้วยแข้งขวาคืนครับครับเกี่ยวได้ฮุกขวาตบที่สามมาอีกแล้วครับวันนี้เปิดเกมเข้าใส่ก่อนทันทีครับวันมาริโอนี่แหละครับเน้นทุกลูกครับวันนี้วันมาริโอพยายามเช็คบินไวครับเก่งหมัดซ้ายหมัดขวาต่อไปครับวันมาริโอจ้องทางด้านฟ้าคำรามตามไม่กลับพิษครับครับไปตัดด้วยแข้งขวาขนาบลำตัวเข้าไปครับฟ้าคำรามจอมเชิงวันนี้เชิงไม่ออกครับในช่วงยกแรกขยับเสียบด้วยซ้ายครับเดินต่อครับกระแทกมาซ้ายมาหมัดขวาเก็บไว้ก่อนครับยังไม่มีช่องยังไม่มีโอกาสต่อยครับทำไว้อีกแล้วครับพลักออกมานี่ครับเดินบ้างครับพอถอยนั้นโดนหมัดนะครับอัดด้วยแข้งขวาดาบรามทิ้งด้วยศอกขวาอีกครั้งนี่นะครับเดินเสียบแล้วครับหัวชักจะร้อนขึ้นครับธนาฟ้ารามนะครับกระโดดสลับแทงครับฟันด้วยศอกซ้ายนี่นะครับท้าดวลชนแรกเลยครับฟ้ารามแล้วหมดยกที่หนึ่งครับพักกันก่อนครับท่านผู้ชมครับวันมาริโอนั้นพยายามจะเปิดเกมเพื่อที่จะเช็คบินนักชกผู้ต่อสู้นั้นก็คือฟ้าคำรามตั้งแต่ต้นเกมเลยครับแต่ว่าครับพอทางด้านฟ้าคำรามนั้นเปิดเกมเดินเข้าหาบ้างครับโอ้โดนเข้าไปเหมือนกันครับดูการเปิดฉากทักทายของวันมาริโอครับสี่หมัดที่เล่นงานเข้าใส่แล้วพยายามจะเติมเข้ามาอีกครับนี่ครับขวาตรงแล้วตบด้วยฮุกซ้ายดึงแล้วคืนด้วยศอกครับฟ้าคำราม
ดูครับความเร้าใจเราที่ตามไม่ได้ท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เอกนำรายการของแม็กซ์มวยไทยในวันนี้ครับมาดูกันในช่วงท้ายเกมพยายามจะสลับแล้วแทงครับจอมเชิงคลาสสิกเริ่มจะหัวร้อนมากขึ้นหลังจากโดนหมัดชุดเข้าไปถึง2ชุดซ้อนๆเราเดินทางมาถึงยกที่2ครับผู้เอกนำรายการมาชมกันเลยครับต้นยกทางด้านฟ้ากำลังทำท่าจะเอาตัวไม่รอดครับแต่ปลายยกไม่ได้คืนทันทีมาชมกันต่อครับออกมายกนี้ทางด้านฟ้ากำลังชิงเดินเข้าหาจะประมาทแล้วก็ชะล่าใจนั้นไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับยังจะเล่นงานไปที่ฐานล่างเดินหน้าจิ้มลำตัวดึงไว้สายตาดีครับท่านฟ้ากำลังนี่นะครับวันนี้เกลือจิ้มเกลือครับยกนี้ฟ้ากำลังเน้นหมัดเน้นต่อครับจังหวะก้าวเข้าไปแทงยังทำงานไม่ได้ครับเข็นมาขับมาขวางเอาไว้ตีด้วยซ้ายครับเติมด้วยขวาครับทางด้านฟ้าคำรามมาแล้วครับลูกเข่าอาชีพของฟ้าคำรามเริ่มสำแดงเลยครับผลักออกแล้วก้าวเข้าไปเสียบใต้แต่การก้าวขึ้นมาเป็นซูเปอร์สตาร์ของทางด้านเจ้าวันเวลฮวนมาติจากสเปนนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะครับเป็นมวยที่ยก3นั้นก็แรงครับทางด้านวันเวลฮวนมาติแล้วก็เป็นมวยที่จับจังหวะได้ครับมีวิธีทองตลอดวันเวลโอ้แก้ขวามาหนักหนักแรงแรงจากทางด้านฟ้าคำรามครับแย่ซ้ายอีกครั้งแล้วต้องเดินแล้วครับถีบด้วยซ้ายครับเกมการชกของคู่นี้ใครเดินนั้นได้เปรียบจริงครับหันครับฟ้าหลังขวางหน้าวันโนยกกำแพงขึ้นมาพยายามจะสกัดเอาไว้ครับนี่ครับพอชิงเดินปั๊บนี่ดูว่าทำเกมได้ดีครับอยู่ที่ว่าใครจะชิงเดินได้ดีกว่ากันเหยียบมาครับเอาขวาครับบวกมาครับวันมันโอ้ครับตัดล่างเอาคืนครับพยายามมาคล้องเกมเอาไว้ครับวงในยังปั้มตีไม่ได้มาอีกแล้วครับนี่ครับแม่จังหวะต่อยหมัดคมๆครับของวันเมโอทำเอาหัวสะบัดหน้าสั่นไปเลยครับทางด้านฟ้ากำลังมาแล้วครับจับในว่าตีกันไม่ได้ครับแยกออกมาอีกครั้งไล่จี้เข้าหาทุบด้วยขวาเอ้าหน้ามีอาการซึ้งซึมครับทางด้านฟ้ากำลังนี่ครับโดนเข้าไปเลยขาสั่นนะครับมัดมันรถวันเมโอลับไปนานๆไม่ดีครับเดินหน้าต่อครับเจ้าวันเดินจี้เข้าไปแม่ฮุกซ้ายตัดลำตัวแล้วปันที่สองครับและไล่ต่อเสียบที่ซ้ายเอาเลยครับหน้ามีอาการเครื่องช็อตเหมือนกันครับนักปราชญ์กำลังนี่ครับวันนี้วันนี้โอ้มันมีแค่หมัดครับยังมีเข่ามีศอกคอยเตือนตลอดเอาครับปัดบ้างพยายามจะฮุกขวาตบมาเอาอีกแล้วครับหน้าจังหวะท้าดวลชนแรกของปราชญ์กำลังวางที่ขวาฮุกคืนเข้ามาวันนี้โอ้หมัดล้วนๆกันวันนี้ที่แจกให้กับนักปราชญ์กำลังครับปราชญ์กำลังมีทุกลูกครับคอยโต้วันนี้โอ้ส่วนเจ้าวันมาริโอนี่มีหมัดจังเดียวเน้นหมัดเท่านั้นครับตอนนี้จะเป็นลายตีเข้ามาแต่ว่าความต่อเนื่องของทั้งคู่นั้นไม่ใช่มวยข่าวอาชีพครับหวาดเลยครับซ้ายหน้าความรามายยามจะตีด้วยซ้ายเติมได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับต้องแยกกันได้มาทีเดียวอีกแล้วครับหน้าฟ้ากำลังกระตุ้นหน่อยให้ทีเดียวเดินต่อฟ้ากำลังทีซ้ายนะครับไปเตะซ้ายตามแพ้เข่าขวาตามอารับมาเป็นชุดเหมือนกันครับคะแนนฟ้ากำลังเริ่มเล่นเกมครับตีต่อครับซ้ายหน้าหน้าเตะนำมาก่อนครับเพื่อที่จะพยายามจะจับไปแล้วเสียบครับนะครับด้านวันมาริโอเก่งอีกแล้วครับเก่งกำปั้นแหละครับแต่ว่าไม่ทันได้ต่อยครับฟ้ากำลังถึงตัวแล้วหมดจบที่2ครับเดือดครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับดูเดือดจริงๆครับผู้เอกนำรายการในวันนี้ครับระหว่างธนาฟ้าคำรามทอตอจานแสนชัยกับวันเรียวฮวนมาติจากสเปนนี่ครับโฉมหน้าของนักชกคู่เอกนำรายการของเราครับถูกคู่ถูกเวลาครับดูภาพช้าครับวางแข้งหนักๆอัดมาก่อนครับฟ้าคำรามแล้วพยายามจะทิ้งด้วยศอกตามว่ามีจังหวะที่โดนหมัดเหมือนกันนะครับเจ้าฟ้าคำรามดูครับแย่ซ้ายเติมด้วยหมัดขวาหน้าสั่นคลอนเลยครับทั้งซ้ายและขวาของวันเรียวที่เติมเข้ามาตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราเดินทางมาถึงยกสุดท้ายครับเกมการชกของคู่เอกนำรายการในวันนี้ถึงกับจังหวะลุกลำตัวครับเน้นแต่ละลูกครับโอ้โดนแล้วมีอาการซึมเลยครับนะฟ้ากำรามแต่ว่าจังหวะฝีมือนั้นไม่ธรรมดาเช่นกันครับเอาละครับยกสุดท้ายครับคู่เอกนำรายการระหว่างฟ้าคำรามกับวันมาริโอนี่นะครับมาชมกันต่อมัมบีคู่เอกกันต่อไปครับมวยคู่นี้เปิดเกมมาวันมาริโอพยายามเดินครับครับพัดตามไปก่อนไม่มาซ้ายมาขวานี่แหละครับไม่ประทะเลยครับวงในวันมาริโอประเภทยก3นั้นเขาจองครับเดี๋ยวดูว่าจะจองกระถิ่นได้จริงหรือเปล่าครับวันมาริโอเดินหน้าต่อไปครับฟ้าคำรามโยกแขนเข้าขวาวันมาริโอพลักออกขายแล้วต่อยครับต่อยมาได้เหมือนกันหน้าตะพันเหมือนกันทางฟ้าคำรามนี่ครับมีซ้ายวัดระยะนะครับทางวันมาริโอฟ้าคำรามต้องเสียบครับว่าเดี๋ยวก็ฟ้องเลยครับโอ้แกเห็นครับทางฟ้าคำรามฟันยางของตัวเองนี่แหละครับที่กระเด็นหลุดออกจากปากครับโอ้ยไม่รู้ว่าเพราะโดนหมัดหรือเปล่าครับท่านฟ้าคำราม
เอาไว้ไม่อยู่ครับปันยางอยู่กันนะครับเดินหน้าต่อไปครับปาคำรามเปิดฉากมาปล้ำนะครับเข้าไปสู่เอ็มที่ตัวเองถนัดเอาครับพยายามจะเดินหน้ากระซวกต่อครับเผลอไม่ได้เผลอนั้นถึงตัวครับมาอีกแล้วครับวงในตีเข้ามาครับธนาฟ้าดาวันโรพยายามจะสวนนะครับหักไม่ลงครับธนาวันมิโอยกนี้วันนี้โอ้ตัดสินใจสู้ได้ครับไม่ได้มีมัดอย่างเดียวฟ้ากำลังเดินต่อเดินจิ้มเดินเสียบครับนะครับพยายามจะเด้งสู้เลยครับธนาวันมาริโอแย่ออกมาจิ้มซ้ายปั้นด้วยจอกขวาทันทีครับวันมาริโอฟ้ากำลังวันนี้มาทนจริงๆครับเสริมใจเหล็กมาครับบริเวณการทั้งสองข้างของธนาฟ้ากำลังนี่นะครับโดนไปเยอะแต่ยังไม่มีอาการครับฟ้ากำลังเดินหน้าต่อครับลูกเสียบซ้ายจับไล่มาบอลโอ้ก็หันจังหวะเด้งหันจังหวะขึ้นการต้องแยกออกมาครึ่งทางแล้วครับท่านผู้ชมครับผมยกสุดท้ายครับกินเฮปจัมนิดเดียวครับปันเมลโลชกกับใครก็สนุกครับเอาละจับได้มาหมุนไปหมุนมาหาจังหวะเสียบครับกรรมการแยกออกมานะครับบอลลามกวาดแพ้เกี่ยวมาเข็นเข็นต้องเติมด้วยแข้งซ้ายครับปันเมลโลเอาละครับตอนนี้ไปเล่นวงในกับฟ้าคำรามครับคิดถูกหรือผิดครับปันเมลโลเดี๋ยวไม่สิอึดใจทราบผลแน่นอนครับปันเมลโลตามมาเดินขวาเข้าไปโอ้เตะฝังแข้งลูกนี้ครับโดนหักลบลงไปนะครับท่านผู้ชมครับจังหวะนี้หักทิ้งครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับเบียดขึ้นมาวางซ้ายจิ้มคืนแล้วตีนะครับพยายามจะตั้งกำแพงเอาไว้ครับวันมาริโอนี่นะครับฟ้ากำลังก็ลุ้นลุ้นที่วงในครับเดินหน้าต่อกำลังเราเตะซ้ายเข้าไปวันมาริโอจิ้มซ้ายคืนตัดนายมาตั้งไปปั้มกันมาครับเอาละครับกรรมการเบรกเกมครับนะครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายครับซ้ายยับเลยครับนะครับตีด้วยขวาแต่นี่ครับมาสู้เข่าครับธนาวันมิโอในยกสุดท้ายนี้ครับเชียงปลายยกตัดสินใจสู้วงในครับวันมิโอตรงนี้เดินต่อกระพ้ากำลังเสียบไปวันมิโอลัดล่างลงมาเสียบซ้ายแล้วขวาเอาไว้ครับนี่ครับยิ่งชกก็ยิ่งแรงขึ้นครับธนาฟ้าคำรามจับจุดถูกครับพุ่งเขาเสียบนะครับพยายามจะเสียบด้วยขวาเลยครับเดินหน้าแล้วตีเลยครับทางด้านเจ้าฟ้าคำรามนี่นะครับผัดกันเด้งผัดกันเสียบกระทำเกมได้ดีทั้งคู่โอ้โหลูกนี้กระทุ้งตกครับทำไมโอ้เสียบเข่าขวาแล้วเนี่ยเอาโดนพิกตีแล้วครับเอาคืนทันทีทันควันเอาละครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้คู่เอกนำรายการครับระหว่างทางด้านวันมาเรียวฮวนมาตินจากสเปนกับฟ้าคำรามทอต่อจานแสนชัยเจ้าของแชมป์จากรายการแชมป์เปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับโอ้สมศักดิ์ศรีคุ้มค่าต่อการรอคอยครับแม่มาถึงเนี่ยแกไล่ตะบันก่อนเลยครับทางวันมาริโอทั้งขวาและหมัดซ้ายครับที่พยายามจะเล่นงานแต่ว่าฟ้าคำรามที่ถูกจุดครับพยายามจะชวนวันมาริโอเน้นที่วงในดูครับตีซ้ายของวันมาริโอเจอแข้งขวาก่อนเกี่ยวได้พยายามจะเข็นเข้าเชือกครับแล้วเติมด้วยแข้งซ้ายครับกึ่งแข้งกึ่งเข่าและนี่ครับโอ้จังหวะเข่าลอยครับของทางวันมาริโอแล้วฟ้าคำรามขวางหน้ากระชากพลิกมาดอกนี้แล้วตีตามน้ำเข้าไปสวยๆครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับไปลุ้นกันครับ Ladies and gentlemen before we go to the decision let's check out our excitement thermometer sponsored by the Max Muay Thai mobile app get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide download now from the Google Play andiOS stores. Bonus for blue and red corner. Max Muay Thai mobile app. The thermometer reaching 90 degrees. Both fighters receiving a bonus worth 5,000 bahts each. Ladies and gentlemen, after three rounds of action,We go to the judges' scorecards for the winner, Samadra. Do not go.